วัสดีครับวันนี้ Let's Go Fishing นะครับก็มาอยู่ที่บ่อกัปตันนะครับบ่อกัปตันรังสิตนะครับเส้นทางบ่อมันยังไงเดี๋ยวเราลงให้นะครับวันนี้ก็มากับน้องภูลูกชายนะครับยังไงครับวันนี้ตกปลาอะไรไม่รู้ไม่รู้เราจะตกได้ไหมน่าจะได้ไม่รู้อีกเพราะตกไปเป็นยังเลยเป็นอยู่เป็นอยู่เป็นมาสอนด้วยนะถ้างั้นแต่ลืมแล้วแต่ลืมแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันครับวันนี้ว่าตกแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับเหยื่อที่ใช้วันนี้นะครับเราก็จะใช้แค่ลำปลาปลาครับแล้วก็ขนมปังนะครับไว้เป็นตัวเกี่ยวนะครับเดี๋ยวก็จะลองดูว่านะครับจะได้ผลดีหรือไม่อย่างไรนะครับเป็นไงครับน้องหมอกร้อนร้อนนะครับแดดสองหน้าผาเดี๋ยวมันก็ล่มนะครับเราอยู่ในซุ้มกันโอเคเนาะลมไหลหลดมันเกาะไม่ใช่มันเกาะดิวเพียวเกาะชอบถักเลยน้องทำไมอ่ะหอมมีควันบอกด้วยเอาเยอะแล้วนะครับไหนอ่ะน่ะโยนไปตรงนั้นน่ะใกล้ปลาโยนไกลไปหน่อยดิครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาขึ้นสายกันก่อนนะครับวันนี้นะครับวันนี้ก็จะใช้เป็นคันหรือจิ๋วนะครับคันถูกนะครับลอกก็เป็นลอกได้ว่าราคาไม่แพงมากนะครับลอกตัวเล็กนะครับก็เดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยวขึ้นสายดูก่อนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับตักเลยตักเลยจะกับของเล่นตักขึ้นมาวิธีการประกอบสายหน้านะครับวันนี้ก็จะประกอบเป็นลักษณะสปิวนะครับก็จะใช้เป็นตัวล็อกทุ่นนะครับอยู่ตัวแรกนะครับใส่เข้าไปก่อนตัวแรกนะครับจากนั้นก็นะครับใส่เป็นตัวเสียบทุ่นนะครับตัวนี้นะฮะตัวเสียบทุ่นนะครับจากนั้นก็ใส่ตัวล็อกทุ่นมาอีก1ตัวนะครับแล้วก็ใส่เป็นตะกั่วฟิวพันๆไว้แบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นลูกหมุนนะครับลูกหมุนแล้วก็สุดท้ายแล้วก็จะเป็นตัวเบ็ดนะครับสายตัวเบ็ดนี่ก็จะประมาณนี้ครับไม่เกินคืบนะครับก็ใช้เป็นแบบนี้นะครับถ้าไม่แน่ใจวิธีการลองเปิดเซิร์ช YouTube ดูก็มีเยอะแยะเลยนะครับอาจารย์สอนมาหลายท่านเลยนะครับนะโอเคเนาะเบื้องต้นประมาณนี้นะครับปากินปากินเร็วดิเร็วเร็วเร็วมีแรงแค่นั้นน่ะโปลามันจะบินจะบ่อยมากต่อติดข้างบนติดหลังคาติดหลังคาเอาออกดิเออโอ้ยตัวเบลเลอร์เลยโอ้ยโอ้ยตัวเบลเลอร์เลย
เอามานี่เอามานี่เอามานี่เอานี่หมอเดินตามมาวางวางนี้วางนี้วางนี้ตัวใหญ่เบลอเลยอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเกี่ยวเลยเกี่ยวเลยไม่หนีหรอกเบาเบาวิ่งค่อยๆไม่ต้องรีบช้าช้าไม่ต้องรีบวนตับเลยทีนี้มาวางเดี๋ยวที่ใหญ่ใส่เอาไปเลยนี่ถ่ายหรืออะไรครับเติ้ลถ่ายถ่ายคลิปหลายๆลูกสองโลสองโลไปแล้วไม่รอแล้ว